ในอดีตเนี่ยบางทีมีคนที่เป็นคนสังคมเชื่อว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่เขาไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์จริงๆก็เยอะแล้วบางทีไปถามอะไรเขาข้อมูลก็ผิดไปเลยก็เป็นไปได้หรือเขามีอเจนดาบางอย่างอยู่เนี่ยนี่พอเรามีโซเชียลมีเดียมันทำให้เรารู้จักตัวตนคนมากขึ้นโลกมันแคบลงเราทำให้รู้จักคนนั้นคนนี้ทำอย่างนี้อยู่แล้วใครบ้านที่จะกล้าตอบเรื่องไหนตอบได้ชัดเจนตอบได้รู้เรื่องคนอาจจะมีความสามารถสูงมากแต่ถามจะคุยไม่รู้เรื่องก็ได้ที่ผมกำลังยกตัวอย่างว่าโอเคมีคุณหมอหลายคนที่มาช่วยตอบมากขึ้นถ้าผมแนะนำจะมีเพจหมอแมวหมอสปาร์ตันหมอจ๋าพิชิตดราม่าแอดดิกก็หมอเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพวกเราก็นั่งคุยกันในเฟซบุ๊กก็มีกลุ่มนั่งคุยกันว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรกันดีจะช่วยกันเรื่องไหนได้บ้างก็มีอาจารย์ก็ดีลกันอยู่ใช่ไหมคะบางทีพบคนนึงเปิดเรื่องนึงใหม่คนก็ตกตามมันก็มีแท็กติกเมื่อกี้กำลังเกินว่าอย่างสมมติผมทำเรื่องเคมีเนี่ยคือผมแบบในภาพรวมของนักชีววิทยาแต่ผมจะเล่าเรื่องต่างได้ว่าอย่างบ้านไฟไหม้พัทลุงเนี่ยบอกว่าวิเคราะห์แล้วยังไงก็เป็นไปไม่ได้ว่าจะมันจะเกิดสารเคมีลุกไหม้ขึ้นมาเองเราจะว่ามีผีทำก็คงไม่ใช่มันก็มีสิทธิ์เป็นไม่ได้สูงว่าคนจะทำขึ้นมาแต่ผมพูดอย่างเงี้ยคนก็จะบอกว่าอาจารย์มันไม่มีอะไรพิสูจน์เลยเหรออะไรเงี้ยก็โชคดีว่าได้อาจารย์ออสอาจารย์วีระชัยที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์เกษตรอาจารย์ก็สนใจเรื่องพวกนี้ในการมาเล่าเรื่องต่างๆอาจารย์ก็บอกเนี่ยผมทำการทดลองให้ผมส่งทีมไปดูให้ผมทำการอภิปรายบางอย่างเพิ่มเติมให้มันเหมือนกับว่ามีกับเรามีทีมมากขึ้นมีคนแบ็กอัพมากขึ้นแล้วผมก็เลยบอกว่าโอเคผมไม่ใช่เสร็จแล้วหรอกเพราะเดี๋ยวผมอาจจะหายไปเลยก็ได้ว่าจะไปทำอย่างอื่นว่าจะเดี๋ยวผมมีลูกผมก็เลี้ยงลูกผมก็ได้แต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันจะมีตัวตนจริงๆที่เข้ามาช่วยมากขึ้นอย่างวันนี้พอมีเรื่องอะไรทางเคมีปุ๊บเนี่ยหรือหนึ่งคือว่าพอมีปรากฏการณ์สังคมถ้าผมรู้คนจะเริ่มจำได้ว่ามีอะไรถามอาจารย์เจษฎาผมจะรีบตอบสั้นๆให้ก่อนว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้แน่แต่พอนักข่าวโทรมาหาผมบอกว่าอาจารย์อธิบายเรื่องนี้แล้วอยากทดลองโชว์หน่อยผมจะบอกเลยว่าลองไปหาอาจารย์ออสไหมเรื่องนี้ถ้าถามเรื่องดินฟ้าอากาศไปถามดร.บัญชาที่สทช.ไหมคือเราจะมีชื่อคนที่เรารู้จักในใจที่ว่านักข่าวควรจะไปหาตัวตนที่ละเอียดขึ้นอีกหาผู้รู้จริงๆลิงก์กับผมว่าจะรู้ประมาณนึงมีคนรู้มากกว่าผมอีกแต่ละเรื่องใช่มั้ยคะอาจารย์แต่ละเรื่องแล้วนักข่าวเองก็จะได้เรียนรู้คือเมื่อก่อนเค้าไม่รู้จะถามใครตอนนี้เค้าจะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นเราเรื่องนั้นถามคนนี้คนนี้นี่แล้วเนี่ยคือสังคมมันจะช่วยหาข้อมูลมากขึ้นค่ะอย่างน้อยถ้าผมไม่รู้จักใครเลยผมก็ไกด์ให้ฟังว่าคุณต้องการคนประมาณนี้ประมาณนี้แหละหน่วยงานประมาณนี้แหละค่ะแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปทําให้ด้านลบมันชื่อลงในแง่ของที่อาจารย์ตอบคําถามเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอาจารย์จะแบบว่าเลือกมั้ยคะว่าจะตอบคําถามอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างครับวิธีการเลือกอย่างที่1ก่อนผมไม่มีทีมงานมีใครหลายคนบอกว่าอาจารย์มีทีมแน่ๆเลยตอบเยอะก็ผมเล่นคนเดียวแหละพอเรามีอะไรมาคือก็โชคดีว่าเราก็ซื้อโทรศัพท์ที่มันสามารถจะเล่นเป็นเหมือนสมาร์ทโฟนนะหาข้อมูลต่างๆได้มันทําให้เราข้อมูลได้เร็วขึ้นยุคนี้มันก็หาข้อมูลง่ายขึ้นเนี่ยพอสิ่งที่เวลามีคนถามผมคือส่วนใหญ่ผมจะไม่ใช่เป็นนั่งไล่บางคนบอกว่ามันไม่ทำงานเหรอเอาแต่นั่งไล่โซเชียลเปล่ามีเรื่องอะไรแล้วตอบเปล่าผมไม่ใช่คนชอบถามคำถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ผมเนี่ยแต่ละวันเนี่ยคนถามมาเพียบเลยหลายเรื่องก็ตอบสั้นๆกลับไปว่าโอ้ยเรื่องนี้เคยโพสต์แล้วเรื่องนี้ก็รู้แล้วอะไรเงี้ยแต่บางเรื่องเรารู้สึกว่าเฮ้ยถามซ้ำๆกันนะสามสี่คนแล้วมันควรต้องยกขึ้นมาตอบบ้างอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็จะค่อยยกเรื่องนี้ขึ้นมายิ่งบางเรื่องเป็นเรื่องใหม่ๆมากๆเนี่ยถ้าถามซ้ำๆแสดงว่าวันนี้อะไรก็มีจะฮอตแล้วผมก็ไม่รอช้ามีเวลาปุ๊บเบรกจากช่วงทำงานแล้วก็หาข้อมูลแล้วก็ตอบกลับมาที่อย่างนี้เวลามอนิเตอร์หรือว่าอะไรเงี้ยอาจารย์ใช้เวลาเยอะมากน้อยแค่ไหนอะคะนี่คือข้อเสียของ Facebook ที่ผมกะไว้แล้วเชียวมันก็เป็นจริงคือทำให้ชีวิตเรามันก็ผูกพันกับ Facebook ใช่มั้ยฮะแต่ที่บอกเมื่อก่อนผมแอนตี้ไม่อยากจะเล่นโปรติดมันก็ติดจริงอ่ะเลยมาก็เปิดแล้วมีอะไรเปล่าอะไรเงี้ยเข้าห้องน้ำกินข้าวอาบน้ำก็เปิดตลอดโดนแฟนว่าตลอดเลยว่าเนี่ยหันมาคุยกันบ้างสิอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ขนาดนั้นคือหมายความว่าเราโอเคเราทำงานสักครู่เรามีเวลาปุ๊บก็มาก็ดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรขึ้นบ้างในโลกนี้แล้วก็เอาเวลาตรงนั้นไปตอบนั่นเองค่ะก็ใช้ชีวิตปกติทำงานด้วยแล้วก็เล่นอย่างนี้ด้วยเพราะมันก็ต้องใช้นะจ๊ะนะมันก็จำเป็นพูดถึงบางครั้งบางเรื่องยากบางเรื่องมันหาไม่เจอจริงๆก็จะเสียเวลาเยอะคืออย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วว่าบางเรื่องเรารู้แต่สมัยเล่นพันทิปแล้วก็ตอบได้เร็วมากบางเรื่องคลิกเช็คเนี่ยคือเรื่องส่วนใหญ่ที่แชร์กันมักจะเป็นเรื่องที่มาจากเมืองนอกแล้วฝรั่งเนี่ยมันต้องมีใครสักคนคอยตอบแล้วล่ะส่วนใหญ่เรื่องต่างๆเนี่ยมันจะมีคนตอบไปแล้วถ้าเรารู้ว่าจะหาจากซอสไหนเพจไหนที่เขาช่วยตอบเราก็ดึงมาเลยแต่เรื่องหลายเรื่องเป็นเรื่องในไทยเราเองเกิดขึ้นมาเองบางทีอย่างเงี้ยหาข้อมูลอยู่นานมากกว่าจะหาเจอว่าจริงๆมันคือเรื่องอะไรหรือบางทีมันต้องผมใช้วิธีเหมือนกับโยนหินถามทางไปก่อนเรื่องนี้ตอบว่าประมาณนี้ดูสกุลคนอื่นมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมไหมคือผมชอบ Facebook นะที่ว่ามันมีช่องให้คอมเมนต์ได้แล้ว
แล้วพอคนคอมเมนต์เนี่ยคนจะมีการแย้งกันเกิดขึ้นผมไม่ได้บอกใครเลยนะว่าเชื่อที่ผมโพสต์ใน Facebook นะผมบอกว่าก็มาแย้งสิแต่ผมจะเปิดให้เฉพาะเฟรนด์ผมเข้ามาเพราะผมกลัวว่าคือคนไทยมันมีคนเข้ามาแย้งแบบด่าๆก็เยอะซึ่งผมไม่ชอบบรรยากาศนะผมชอบกับคนที่ตาม Facebook ผมจะชอบเพราะว่าในนั้นเวลาแย้งกันเนี่ยมันจะแย้งกันสุขภาพหาข้อมูลมาแย้งกันแต่พอเราได้ข้อมูลใหม่ๆจะรู้อ๋อจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ปรับข้อมูลเราใหม่ให้ดีขึ้นได้มันแต่ความยากง่ายของเรื่องค่ะอาจารย์เคยคิดไหมคะว่าวันหนึ่งที่เคยทำมาแล้วมันมาถึงก้าวตรงนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะไม่คิดต้องบอกว่าไม่คิดแต่พอมองว่าเอ้ยมันก็ทำได้เราเป็นแค่คนธรรมดาก็ทำได้ทั้งคนอื่นไม่ทำมันเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนทัศนคติใช่ไหมคะอาจารย์ครับเปลี่ยนเลยผมว่าเปลี่ยนทัศนคติเลยกลับมาเรื่องเดิมที่อาจารย์มีคำตอบมันเปลี่ยนทัศนคติแล้วให้เห็นเลยว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์อยู่รอบตัวเรานะภารกิจของกระทรวงหรือว่าของหน่วยงานทางราชการเป็นเรื่องของการสร้างความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์เอาวิทยาศาสตร์ไปใช้อุตสาหกรรมกับธุรกิจแต่ประชาชนมันไม่เห็นไงขณะตอนนี้ประชาชนจะเห็นมากขึ้นว่าอ๋อวิทยาศาสตร์มีคำตอบต่างๆนานาหรือกระทรวงศึกษาธิการก็ได้สงสัยใครก็มีครูสอนวิทยาศาสตร์อยู่เนี่ยสสวทที่ดูแลทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเข้ามาจับตรงนี้มากขึ้นครูเองเขาก็จะมีเรื่องไปคุยกับนักเรียนในชั้นเรียนแต่ที่จะต้องสอนแต่ตำราอย่างเดียวสมมติสอนเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติครูก็อาจจะบอกก็ได้ว่านักเรียนเห็นข่าวไหมว่ามีพระที่ทรงกฎเกิดขึ้นในพิธีกรรมนี้เธอว่ามันเกิดขึ้นบ่อยไหมเธอว่ามันเกิดจากอะไรนี่เด็กก็จะได้คุยได้เห็นตั้งแต่แรกว่าอ๋อแต่ที่จะอ๋อสาธุตามกันก็แบบอ๋อจริงๆมันมีคำตอบนี่นานตำราอาจารย์อ๋อเขาเริ่มเนี่ยมันเกิดกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้นทุกคนทำได้จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะเลยใช่ไหมอาจารย์ไม่เลยเงินก็ถูกผมมีแค่โทรศัพท์มือถืออันเดียวค่ะแค่นี้กับเวลาที่ผมใช้นอกเวลาทำงานด้วยซ้ำเนี่ยผมยังทำได้เลยทำไมคนอื่นทำไม่ได้แต่ถ้าคนทำงานที่เป็นระบบมากขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะมีงบประมาณเข้ามาหน่อยนึงจะมีเรื่องการเผยแพร่ที่ต้องใช้เงินมากขึ้นหน่อยแต่มันก็มันเป็นโครงข่ายกันได้นะมีพันธมิตรร่วมกับทีวีช่องนั้นช่องนี้มันก็ทำได้ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่ว่าจะตั้งใจทำหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้คือมันเป็นอย่างที่บอกอ่ะมันไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วมันก็สามารถที่จะทำที่ฐานรากเลยนะคะอาจารย์ impact มันมี impact ต่อชาวบ้านทั่วไปแล้วอย่าประมาทอย่าสบประมาทชาวบ้านทั่วไปเขาเก่งนะอาจารย์ตอนนี้คนทุกคนมีมือถือในมือหมดแล้วแล้วแม้แต่ที่น่าสนใจมากในปรากฏการณ์แค่ประมาณปีสองปีนี้เลยคืออยู่ๆผู้หลักผู้ใหญ่ของเรารุ่นใบเกษียณอยู่ๆมาเล่นไลน์เป็นแปลกๆดีไหมคือพวกเนี้ยคือท่านเนี่ยจะไม่เคยเล่นคอมพิวเตอร์เลยนะให้ไปสอนท่านใช้คอมพิวเตอร์เปิดวินโดว์เปิดอะไรยังไม่เป็นเลยนะหรือแม้แต่ Facebook ก็ไม่เป็นนะแต่ลูกหลานก็บอกเกษียณแล้วหรือว่าอยู่กับบ้านเดี๋ยวจะกลัวเหงาให้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมี LINE เอาไว้ LINE แชทกับครอบครัวหรือว่ามีกลุ่มเพื่อนเครื่องมืออย่างเงี้ยเขายังใช้ได้เลยนี่มันไปถึงทุกคนที่รากหญ้ามากชาวบ้านต่างจังหวัดไกลๆทุกคนก็มีเน็ตใช้แต่ที่น่ากลัวคือว่าดาบสองคมที่เราว่าเลยเครื่องมือที่ดีที่ใช้ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กลายเป็นเครื่องมือด้านลบแชร์ประหลาดผิดเยอะมากจากเมื่อก่อนเราเคยปวดหัวกับ forward mail เราปวดหัวกับ Facebook ตอนนี้ผมปวดหัวสุดคือ LINE เพราะ LINE เนี่ยมันแชร์เร็วมากแล้วมันจะมากระชับสั้นๆมีรูปแปะนิดนึงแล้วคนก็แชร์กันแล้วด้วยความที่คนไทยเหมือนเดิมจะเชื่อต่างๆกันแถมคนไทยมีแนวโน้มจะเชื่อผู้อาวุโสงั้นถ้าผู้ใหญ่ส่งมาเนี่ยคุณจะเชื่อคนหลังเกษียณคนที่เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถืออดีตอธิบดีกรมไหนซึ่งท่านก็ไม่ดีพูดตรงๆท่านก็คงไม่ใช่ข้อมูลแล้วล่ะท่านก็อยู่ในกลุ่มผู้อาวุโสด้วยกันแล้วท่านได้รับแชร์ท่านก็แชร์ต่อคนก็จะเชื่อทันทีตรงนี้มันถ้าเราสามารถทำได้เราก็กลับไปช่วยกันแย้งอย่างที่ว่าทีมงานเกิดขึ้นกระทรวงทบวงกรมสสวทชสสวทเข้ามาตรงนี้เลยเนี่ยมันไปถึงรากหญ้าเร็วครับก็ไปช่วยแก้ต่างเร็วขึ้นผมเห็นภาพเมื่อย้อนกลับไปเนอะถ้าผมมีเครื่องมืออย่างเฟซบุ๊กถ้ามีบรรยากาศอย่างตอนนี้ถ้ามีดิจิตอลอย่างตอนนี้เรื่องอย่าง GT 200เนี่ยจบเร็วกว่านี้ก็ได้เรื่อง EM Ball เนี่ยกว่าเราจะเกิดแถลงการณ์ให้ท่านจำได้นะต้องทำการทดลองต่างๆนานาเนี่ยนั้นผ่านไปตั้ง5เดือนหลังจากที่ใช้ EM Ball แล้วเราจะแย้งแต่วันแรกเลยก็ได้ที่คนเริ่มโยนเลยก็ได้นะคือมันมีพัฒนาการเราได้เรียนรู้เรื่องต่างๆมากขึ้นแล้วบางทีเราก็มองย้อนกลับไปว่าโอเคมันก็น่าเสียดายแต่ตอนนี้โอเคมันไปข้างหน้าได้แล้วแล้ววันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมเชื่อว่าคนที่จะบอกว่าจะไปมีน้ำเสียจะไปโยน EM อะไรเนี้ยมันจะมีอะไรชะงักมากขึ้นที่ชะงักมากขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันไม่ดีนะคือองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆผมก็ยังเห็นใช้อยู่แต่ที่ชะงักมากขึ้นคือถ้าเกิดมีลูกหลานมีชาวบ้านนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่ไหนก็ตามเสิร์ชเข้าไปใน Google ปุ๊บเนี่ยว่าจะใช้ EM ดีไหมมันจะเริ่มมีข้อมูลด้านแย้งจากพวกผมหน้าวันนั้นกลับมาด้วยข้อมูล2ด้าน
ซึ่งเมื่อก่อนมันไม่มีนั้นอะไรก็ตามที่เราทำพวกนี้ใส่ไว้เนี่ยมันจะอยู่ไปตลอดข้อมูลด้านลบๆ forward mail แย่ๆเรื่องหลอกลวงมันเข้าไปมันจะไม่เคยหายไปสองสามเดือนจะกลับมาใหม่แต่ถ้าเราช่วยกันแย้งนะมันก็จะอยู่ตรงนั้นเหมือนกันแล้วมันก็จะช่วยกันแย้งเหมือนกันเกิดสังคมอีกเขาเรียกอะไรนะจ๊ะมันจะไปสู่สังคมองค์ความรู้จริงๆใช่ไหมคะใช่ใช่คือเราพูดถึงเรื่องสังคมการเรียนรู้เราพูดคำนี้มาโอ้ผมว่าเป็น10ปีแล้วแต่เราหลงทางเราไม่เข้าใจเราคิดแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ควรจะกลับมาเรียนหนังสือใหม่ในโรงเรียนหรือมันไม่ใช่ใช่ไหมฮะหรือแม้แต่เด็กทั่วไปก็ควรจะต้องเรียนรู้ในห้องสมุดบ้างไม่ใช่ตอนนี้ความรู้อยู่ในบนมือคุณแล้วใช่ไหมฮะเพียงแต่คอนเทนต์มันไม่มีเรื่องใหญ่เนี้ยคือมันเหมือนกับยุคที่บอกว่าเราจะแจกแท็บเล็ตใช่ไหมฮะให้กับเด็กทุกคนแต่แจกไปยังมีคอนเทนต์ในเครื่องเขาหรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้ามันไม่มีคอนเทนต์มันก็ทำอะไรไม่ได้หน้าที่ตอนนี้คือทุกคนต้องช่วยทำคอนเทนต์ดีๆใส่เข้าไปมากกว่าจะเป็นสังคมการเรียนรู้จริงๆก็ฝากว่าในมุมของผมที่เป็นอาจารย์เจษดาเนี่ยก็คือเป็นแค่ตัวตนหนึ่งผมนะฮะหลายคนยังไม่เคยรู้จักผมหน้าตาเป็นยังไงซ้ำนะครับแต่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าน่าจะคนน่าจะสนใจเนอะการย้อนแย้งเรื่องต่างๆในสังคมเนี่ยจริงๆมันมีประโยชน์จากที่เราโดนสอนมาในสังคมตลอดเราโดนปลูกฝังมาตลอดทั้งชีวิตว่าเราต้องเดือดไปอยู่กับสังคมเดือดไปกับสังคมไม่โต้ไม่เถียงมีอะไรก็เชื่อแล้วก็แชร์ต่อเนี่ยผมพยายามให้เห็นว่าปรากฏการณ์ที่เป็นตัวตนเจษดาโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นคำตอบใหม่ได้นะว่าเรื่องต่างๆเนี่ยถ้าเราช่วยกันหาคำตอบแท้จริงเนี่ยมันจะนำไปสู่คำตอบที่มันถูกต้องมากขึ้นเรื่องต่างๆที่คุณรับมาวันนี้มันจะมาทางโซเชียลก็ตามหรือคุณดูในทีวีหนังสือพิมพ์ก็ตามทั้งหลายก็ตามเราเริ่มคิดแบบวิทยาศาสตร์มากขึ้นเริ่มตั้งคำถามว่าจริงหรือเปล่าใช่หรือเปล่าช่วยกันหาคำตอบมากขึ้นมันก็จะมีคำตอบที่ถูกต้องแล้วทำให้เราไม่หลงทางได้แทนที่เราจะหลงว่าไปเชื่อเขาซื้อสินค้านั้นไปเข้าพิธีกรรมนี้หรือแม้แต่ทางด้านการเมืองหลงตามผู้นำเนี่ยถ้าเราเริ่มใช้กระบวนการเดียวกันที่เราใช้อยู่ตอนนี้ในการย้อนแย้งหาข้อมูลต่างเนี่ยเราจะได้อะไรที่มันถูกต้องมากขึ้นแล้วประเทศถึงจะเดินหน้าได้จริงๆไม่ต้องพูดถึงการปฏิรูปใช่ไหมคะอาจารย์นี่คือการปฏิรูปในเชิงของนวัตกรรมการปฏิรูปที่ทำอยู่ตอนนี้หลงทางอือการปฏิรูปแบบมันจะต้องมาจากทุกคนในสังคมช่วยกันคิดใช่ไหมครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรากำลังทำกระบวนการเดิมที่เรากำลังหลงทางมาตลอดคือการที่ประชาชนทั่วไปรอฟังชนชั้นนำพูดว่าจะให้เอาทำอะไรเมื่อเราเรียนหนังสือเรารอฟังกระทรวงเขียนหลักสูตรมาว่าให้เราเชื่อว่าเนื้อหาเป็นเช่นนี้ประวัติศาสตร์เป็นเช่นนี้วิทยาศาสตร์เป็นเช่นนี้แล้วก็จำไปทั้งชีวิตเครื่องไม้ที่ขายกันอยู่ที่หลอกกันอยู่ก็แบบเดียวกันเรากำลังบอกสังคมว่าอย่าไปแย้งหน้าที่ของเราคือเชื่อว่าเขาจะให้มาฉะนั้นปฏิรูปที่ทำอยู่ตั้งแต่เริ่มกระบวนการตั้งแต่หลังปฏิวัติมาถึงวันนี้คือกระบวนการที่คนกลุ่มนึงมาช่วยกันคิดว่าจะทำอะไรที่เป็นปฏิรูปบ้างเขาจะฟังบ้างแต่เป็นภาพรวมมันไม่ลงมาถึงประชาชนแล้วเรากลายเป็นว่าเราโดนสอนเหมือนเดิมว่าวันใดเขาคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นคือการทำที่ดีที่สุดเราต้องเชื่อตามเขาแล้ววันหนึ่งที่มันเริ่มมาใช้กับเราปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันถูกต้องกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันจะรู้ได้ไงว่าชุมชนเราเนี่ยเมื่อเอารูปแบบที่เขาให้มาเนี่ยแล้วเราทำงานได้จริงมันหลงทางมันไม่รู้มันคิดตั้งแต่แรกปฏิรูปมันต้องเกิดจากตัวรากหญ้าจากพื้นฐานนี่แหละขึ้นไปเรื่อยๆว่าเราทำอะไรได้บ้างแล้วควรจะปล่อยให้คนที่ทำคนในพื้นที่เนี่ยเป็นคนปฏิรูปตัวเองเข้าใจความหมายนี้ไหมครับคือแต่ละหน่วยงานแต่ละพื้นที่แต่ละองค์กรหรือแต่ชุมชนมีจุดของตัวเองมีโจทย์ของตัวเองอยู่แล้วโจทย์ไม่เหมือนกันเลยแต่ละที่ทำไมวันนี้เศรษฐกิจเริ่มรู้คุณที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจวันนี้เริ่มชะงักและเริ่มรู้ตัวว่าคุณคิดแบบมหาภาคไม่ได้ใช่ไหมฮะการแค่ปรับอัตราดอกเบี้ยการปรับโครงสร้างการต่อสู้ทางการเงินเราจะทำให้ทั้งประเทศเจริญขึ้นมันเป็นไปไม่ได้หรือถ้าคุณเดินเกมพลาดเกมเดียวมันท็อปดาวลงมามันไปทั้งประเทศคุณเริ่มกลับมารู้ตัวไม่ใช่เหรอว่าคุณต้องเอาสิ่งที่คุณมีว่ะรีซอร์สเนี่ยเอาทรัพยากรนี่แหละกระจายให้ชาวบ้านเขาทำเองเอาลงมาแจกชาวบ้านเขาแหละไอ้เคยที่โกประชานิยมอ่ะตอนนี้จริงๆเรียนรู้แล้วใช่ไหมว่ามันก็เป็นรูปแบบนึงในการที่สังคมเขาจะพัฒนาตัวเองให้โอกาสเขาคิดเองให้แต่ละหมู่บ้านตำบลเขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาการปฏิรูปก็เช่นกันให้คอนเซ็ปต์กลางๆขึ้นมาว่าแต่ละองค์กรแต่ละหมู่บ้านอยากปฏิรูปอะไรบ้างให้กลไกให้เครื่องมือเขาลงมาให้รีซอร์สเขาลงมาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดรุ่นหน่วยราชการต่างไม่แต่กับตำรวจในพื้นที่ราชการในพื้นที่เป็นแค่องค์กรที่ไปช่วยเขาไม่ใช่ไปสั่งเขาแล้วถามเขาว่าอบต.หรือแม้แต่หมู่บ้านอยากปฏิรูปอะไรในพื้นที่ตัวเองนี่คือสิ่งที่ผมคิดมันทำได้มันค่อยๆไล่ขึ้นมาใช่ไหมฮะจังหวัดนี้บอกว่าไม่พร้อมเลยกับการที่จะมีอุตสาหกรรมเข้ามาเขาอยากเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เขาดำเนินไป
แต่จังหวัดนึงบอกว่าฉันอยากจะพัฒนาตัวเองเป็นแหล่งอุตสาหกรรมอ่ะก็พร้อมก็ดูแลได้โรงไฟฟ้าที่ดูไม่เอาอ่ะที่นี่พร้อมจะเอานะถ้ามีผลประโยชน์ที่เหมาะสมกับเขาก็ให้เขาไปนี่คือการปฏิรูปที่แท้จริงในมุมมองผมเห็นด้วยเลยค่ะอาจารย์เพราะพี่ลงพื้นที่เยอะมากแล้วพี่ก็จะเห็นบริบทแต่ละที่แต่ละชุมชนไม่เหมือนกันใช่ค่ะแล้วเขาก็เก่งนะเขารู้ว่าเขาอยากได้อะไรเขาจุดแข็งก็คืออะไรอะไรเงี้ยค่ะมันมีคำตอบเลยผมพูดตัวอย่างนิดนึงผมสนใจเรื่อง GMO มากผมพยายามจะพูดเรื่อง GMO บ่อยมากแล้วผมก็รู้ว่าคนในประเทศไทยที่ไม่เอาก็เยอะแล้วคนประเทศไทยที่เขาต้องการจริงๆเลยก็มีเกษตรกรที่บอกว่าไม่รอดแล้วมะละกอเราถ้าไม่ใช้ตัวนี้เราตายแน่ๆก็มีทำไมเราไม่แบ่งเป็นส่วนๆล่ะว่ากลุ่มนี้เขาพร้อมจะปฏิรูปวิธีการเกษตรของเขาก็ให้รีซอร์สเขาให้เทคโนโลยีเขาให้แนวทางเขารัฐเป็นแค่คนช่วยดูแลไม่ใช่ควบคุมมันต่างกันนะมันแค่ดูแลมันแค่ให้วิธีการให้ต่างไปคุณจะต้องตื่นเลยคุณขายอะไรบ้างเฮ้ยถ้ามันเริ่มเป๋ไปแล้วที่คุณทำมันเริ่มมีอันตรายเกิดขึ้นได้สมมตินะฮะเดี๋ยวได้ก็มาช่วยกันแก้ไขก็ปล่อยเขาทำไปอีกจังหวัดนึงบอกไม่เอาเลยจะไม่เข้ามาจังหวัดเลยก็เอาสิแบ่งกันไปแต่ตอนนี้ทุกอย่างเขาก็ปฏิรูปคือนักวิชาการจำนวนมากมาช่วยกันคิดแล้วจะวางแผนอะไรบ้างแล้วจะทำอะไรบ้างแล้วคุณก็ได้ออกมาเป็นหนังสือเล่มสวยๆเล่มหนึ่งคุณเป็นกฎหมายคุณอยากสร้างกฎหมายไปดูผลงานสภาปฏิรูปก็ได้เต็มไปด้วยกฎหมายหมดเลยว่าอยากทำอะไรบ้างมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรอกเราคำว่าปฏิรูปเนี่ยโดยรากศัพท์จริงๆเนี่ยมันคือต้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วอย่างเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนโฉมเลยแต่มันต้องดีขึ้นกระบวนการที่ทำกันอยู่เนี่ยมันคือวิธีการเดิมๆเหมือนกับเรากำลังเขียนหลักสูตรคุณเอาใจมหาลัยไปช่วยเป็นสภาปฏิรูปเนี่ยเขาก็ติดนิสัยเดิมเขาก็ไปเขียนหลักสูตรสร้างตำรามาเล่มหนึ่งแล้วหวังว่าจะมีคนดำเนินการได้แล้วเขาดำเนินการไม่เข้าใจดำเนินการยังคิดตัวเองว่าฉันเป็นเจ้านายที่ฉันได้หนังสือเล่มนี้มาฉันก็จะมาสั่งต่อมันก็จะวนในอ่างเหมือนเดิมผมถึงเปิดคำว่าปฏิรูปหลงทางขึ้นมาเนี่ยผมรู้จักคนหลายคนที่เข้าไปด้วยความหวังดีแต่ผมว่ากระบวนการที่ใช้อยู่มันทำให้มันหลงค่ะแล้วมันไม่ได้ที่เขาต้องการใช่ไหมใช่พี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละจังหวัดอ่ะเขาจะรู้นะจันนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ว่าแข็งๆแล้วก็ทำให้รู้ว่าเฮ้ยนะไปลงทำแต่ละเรื่องที่ตัวเองมีรีซอร์สอยู่แล้วจะพัฒนาอะไรขึ้นมาแต่ละที่มันมีรีซอร์สแตกต่างกันมันมีสตอรี่ขายต่างกันเนี่ยเป็นเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาแล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคำเนี่ยที่ผมจับใจกับมันมากเพราะว่าตั้งแต่ผมเด็กมากเนี่ยก็เรียกประเทศกำลังพัฒนาวันนี้ก็กำลังพัฒนาผมแก่แล้วผมพี่แก่แล้วพี่ก็ยังไม่ไปไหนเลยยังไม่มีแนวทางจะกระโดดขึ้นไปขณะที่มาเลเซียประกาศเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วไปในไม่กี่ปีนี้ตอนเด็กๆเนี่ยผมยังเห็นมาเลเซียเป็นแบบสวนยางอ่ะเซนผมนะก็แบบโอ้ยมันต้องเป็นลองเงี้ยอะไรที่แบบภาคใต้อะไรเงี้ยแต่นี่เขาแซงไปไกลมากแล้วเพราะว่าทุกประเทศที่เขาจะพัฒนาได้เขาก็ต้องเรียนรู้ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็ทำอะไรทุกอย่างที่เราเถียงกันอยู่เนี่ยบริษัทชาติอื่นเนี่ยเขาเดินหน้ามาหมดแล้วแต่เราชอบคิดว่าเรามีวิธีการแบบไทยๆคิดเองทำเองแล้วก็หลงทางกันเองทำไมเราไม่ดูเขาโอท็อปเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยตัวก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาเป๊ะๆ เลยของเขามันยิ่งกว่าคือหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์เรามาขยายสเกลเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แล้วมันก็เวิร์กแล้วมันก็ถูกไปละเลยแล้ววันนี้ก็มาบอกใหม่ว่าเราจะกลับมาใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันพิสูจน์ในต่างประเทศแล้วมันสามารถทำได้นั้นกระบวนการที่อย่างเมื่อกี้บอกปฏิรูปเนี่ยก็ทำมาหมดแล้วทั่วโลกอะฮะผมอยู่ต่างประเทศอยู่อังกฤษผมก็เห็นภาพอังกฤษเองเมื่อก่อนเคยรวมศูนย์แม้แต่สำเนียงภาษาเนี่ยเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วเนี่ยว่าอยากจะลงให้ทุกคนพูดเป็น BBC accentคืออังกฤษเองมีหลายแอคเซนต์มากประมาณ100แอคเซนต์นะเกาะเล็กๆแค่นี้ก็พยายามว่าทุกคนต้องพยายามพูดได้เหมือน BBC ตอนนี้เลิกความคิดนี้เลยไอ้พวกเซ็นทรัลไลเซชันเนี่ยมันเลิกมันกลายเป็นรีจิออนไลเซชันจงมีความภูมิใจในชาติผมไปเรียนสกอตแลนด์เรียนเอดินบะระสนุกโอ้โหมันแบบเข้าไปวันแรกก็อารมณ์สกอตมากคนแต่งชุดกระโปรงสกอตเพลงปีสกอตอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะลุกเล่นกับภาษาเขาเรียกภาษาแกลิกอะไรเงี้ยสำเนียงของเขาและการทีวีเฉพาะถิ่นที่มันมีอะไรที่มันกระตุ้นให้พื้นที่มีความผูกพันกับพื้นที่ตัวเองแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นมาตามสไตล์แล้วไม่จะเกิดความรู้สึกว่าโอเคฉันอยากไปเที่ยวเมืองนี้เพราะเมืองนี้มีสไตล์ของตัวเองอยากไปเที่ยวเมืองนั้นแล้วซื้อของนี้กลับมาเพราะนี่เป็นของฝากของเมืองนั้นโปรเซสเดียวกันนี้เห็นทั่วโลกญี่ปุ่นยิ่งชัดเลยญี่ปุ่นนี่แต่ละเมืองเขาเนี่ยแข่งกันสุดๆแล้วเดี๋ยวนี้มีมาสคอตไอ้ที่เราซื้อตุ๊กตาเป็นหมีตัวดำๆมีแก้งแดงๆเนี่ยมันคือมาสคอตประจำเมืองเขาของญี่ปุ่นเนี่ยแต่เราอยู่เมืองไทยยังคิดตามเขาเลยกระบวนการเดียวกันเนี่ยเราไม่เรียนรู้เราก็จะกลับมาโลกแบบเดิมๆท็อปดาวจากข้างบนลงมาซึ่งมันควรจะปล่อยหมดควรจะปล่อยหมดอย่างที่ผมเกิดเป็นเมื่อกี้จังหวัดเราเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเราจะไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหินเลยก็ได้จังหวัดเฮ้ยเรารู้เราขาดพลังงานอ่ะ
เราจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบเขามาช้อปปิ้งอ่ะถ้าเขามาช้อปปิ้งเราไม่มีโรงไม่มีห้างสินค้าได้ไหมถ้าคุณมีห้างสินค้าคุณจะไฟฟ้าจากไหนถ้าคุณไม่มีไฟฟ้าแล้วคุณมาช้อปปิ้งแล้วไฟดับเป็นประจำเหมือนฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยคุณจะเอาไหมทุกที่มีปัญหาของเขาปล่อยเขาทำมีคนอย่างนี้เยอะๆค่ะอาจารย์ผมว่ามีหลายคนครับแต่สังคมเราไม่มีโอกาสแล้วก็ไม่มีโอกาสแม้แต่มาเจอกันแล้วมันมีกรอบหลายๆกรอบที่ทำให้เราไม่มีโอกาสเจอกันเช่นกรอบทางการเมืองผมค่อนข้างพูดชัดบนเฟซบุ๊กว่าผมเป็นเพื่อนกับคุณสมบัติคุณยานนท์อบค.ลายจุดค่ะค่ะแล้วคนก็อันเฟซผมทันทีเยอะแยะเลยไม่ผมไม่ถือนะผมบอกโอเคคือโดนกระแสของเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือการเมืองอะไรต่างๆมันมาเข้ามากันเนี่ยทำให้คุณหมดโอกาสที่จะได้คุยกับคนที่เขามีความคิดน่ะค่ะเขามีความคิดเป็นของตัวเองผมมองทางนี้นะได้ค่ะอาจารย์ไม่ต้องมองใช่คือคุณสมบัติก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบเฮ้ยมีความคิดที่น่าสนใจมีมุมที่ต่างออกไปเยอะมากแล้วถ้าเราไม่มีโอกาสมานั่งคุยกันเราก็จะไม่มีโอกาสเรียนรู้เลยถ้าผมบอกว่าอุ๊ยผมไม่อยากยุ่งกับเสื้อแดงเลยผมรู้สึกว่าล้มเจ้าสมมุตินะผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะผมก็จะไม่กล้าเข้าไปคุยกับเขาเลยแล้วพอเรามีโลกแบบใหม่เช่นแบบเป็น Facebook มีโซเชียลมีเดียมานั่งโอกาสแลกเปลี่ยนคุยกันบ้างแล้วแบบได้ติดตามความคิดของคนอื่นบ้างมันก็เฮ้ยใช่แล้วคนนี้เขาคิดน่าสนใจมากวันดีคืนดีค่อยมีโอกาสนัดมาเจอคุยกันแล้วผมก็บอกตรงโอเคผมว่าผมชอบคนที่คนนี้คนอีกฝั่งนึงหรือคนกลุ่มอื่นคนสายอนุรักษ์คนสายไม่อนุรักษ์อะไรเงี้ยมันมีโอกาสที่ผมเชื่อว่าทุกคนมีมุมมองของตัวเองอ่ะแล้วไม่จำเป็นต้องถูกหรือผิดตลอดเวลามันต้องเห็นต่างบ้างนะอาจารย์เนาะแล้วมันจะทำให้เราเปลี่ยนมุมมองเราเองเราจะได้ความคิดใหม่ๆด้วยซ้ำว่ามันใช่อย่างเงี้ยฮะอย่างเรื่องของการคิดว่าปฏิรูปหลวงทางเนี่ยผมก็ได้ความคิดจากหลายๆคนที่นั่งคุยเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงภายในกระทรวงเนี่ยถ้าผมไม่มีโอกาสไปคุยกับคนในกระทรวงเองผมก็จะไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเขามีศักยภาพที่ทำอะไรได้เยอะแยะเลยแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสผมว่าสังคมมันต้องเปิดช่องมากขึ้นแล้วแม้แต่กระบวนการพรรคการเมืองกระบวนการพรรคการเมืองที่ผ่านมาก็เป็นท็อปดาวน์คุณสสเองเนี่ยผมเชื่อว่ามีสสเก่งๆเยอะแต่คุณต้องเชื่อตามหัวหน้าพรรคหรือว่าผู้บริหารพรรคซึ่งโลกในอนาคตเนี่ยมันควรจะเอาเทคโนโลยีพวกเนี้ยเครื่องมือใหม่ๆเนี่ยเข้ามาให้นโยบายของพรรคควรจะเป็นนโยบายจากสมาชิกพรรคจริงๆเช่นผมอาจจะเปิดโหวตผ่านมือถือก็ได้ว่าสมาชิกพรรคทั้งประเทศซึ่งอาจจะมีอยู่แค่แสนคนเนี่ยแต่คุณโหวตกันสิว่าคุณอยากให้พรรคทำอะไรมากกว่าที่คุณจะรอคำสั่งจากหัวหน้าพรรคหรือว่าแหล่งทุนของพรรคซึ่งทุกพรรคปัจจุบันเป็นอย่างนี้ก็เสียดายว่าคนที่เข้ามาปฏิรูปตอนนี้หรือว่ามาดูแลประเทศตอนนี้ก็ยังอยู่บนเทคโนโลยีเดิมๆและยังไม่ค่อยเห็นว่าเราสามารถรับฟังคนได้เอาเข้ามาได้หรือแม้แต่ไม่ชอบคนเห็นต่างได้ซ้ำซึ่งไม่ได้แล้วเราบอกแล้วเราเรียนรู้จากต่างประเทศแล้วว่าประเทศที่พัฒนาและทุกประเทศเขาอยากฟังคนเห็นต่างเขาอยากเห็นเจ้าเหมือนเจ้าเด็กที่ผมว่าเจ้าเด็กชื่อโมฮัมเหม็ดเนี่ยซึ่งอยู่ๆทำนาฬิกาเข้าไปในโรงเรียนเนี่ยซึ่งถ้าคนแบบคอนเซอร์เวทีฟก็จะมองว่าคุณจะมาขู่วางระเบิดโรงเรียนหรือเปล่าขณะที่คนที่เขาแบบลิเบอรัลมากเปิดใจกว้างมากในความคิดบอกนี่มันเด็กอัจฉริยะนี่นามกล้าทำของเนี้ยขอเชิญไปไวท์เฮาส์สวยไหมเงี้ยผมอยากเห็นบรรยากาศนี้ประเทศไทยมากกว่าการยกย่องเนาะอาจารย์การยกย่องการให้แบบว่ามันไม่มีปัจจุบันมันไม่มีค่ะเรามีแต่แบบไอ้นี่กันนะอาจารย์นะมีแต่แบบเราปิดกั้นแล้วเราก็แบบเหมือนกับบางทีก็แบบว่าไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่าตัวเองอะรู้สึกอย่างนั้นอะคอมตลอดเวลาอะไรเงี้ยพอไปอยู่เมืองนอกเนี่ยมันเลยทำให้เรารู้ว่าหลายเรื่องเนี่ยที่เราอยู่เมืองไทยมาทั้งชีวิตเนี่ยมันเป็นมายาคติคนไทยใจดีคนใจรักกันไม่ใช่คนไทยมันไม่รักกันคนไทยไม่เห็นกันตัวละตายคนไทยมักง่ายกว่าที่คิดอย่าไปเอาอะไรนะวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาเป็นที่เราแย่งนี้เพราะวัฒนธรรมตะวันตกมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปเฮ้ยมันทำตะวันตกก็ดีละทายอยู่นู่นเนี่ยผมกลายเป็นคนสุภาพขึ้นผมโดนชนใครก็sorry เจออะไรก็ thank you อะไรหลายอย่างเนี่ยทักทายกันตลอดเวลานะอาจารย์ทักทายกันหรือเมืองไทยให้พูดคำว่าขอโทษพูดไม่ได้เสียความรู้สึกเสียหน้ามันมีอีกหลายๆอย่างที่เราต้องมาเรียนรู้กันใหม่กับสังคมไทยโลกมันแคบลงเยอะมากแล้วปัจจุบันคุณจะไปอยู่บนโลกโบราณที่แบบฉันอยากได้ตลาดน้ำมีความสุขแบบชิลๆไม่ใช่แล้วโลกมันล้อมอยู่เนี่ยเราต้องจริงๆหน้าที่ผมก็คือว่าสร้างให้ผู้สิทธิ์ผมหรือคนทั่วๆไปที่มาติดตาม Facebook เนี่ยเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนโลกสัตว์เท่ๆเขาเรียก global citizen ใช่ไหมผมมีโอกาสไปกาลาปากอสปีที่แล้วหรือเมื่อที่ผ่านมาผมเพิ่งไปดูเขาปล่อยจรวดที่คาซัคสถานผมบอกว่าเขาเป็นคนชวนบอกขอผมอยากไปเพราะผมอยากให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะพวกเรามีโอกาสได้เห็นอย่างนี้บ้างแล้วถ้าคนไทยมีความฝันบ้างล่ะ
คนไทยไปอยู่อวกาศบ้างล่ะอะไรเงี้ยคือให้เรารู้สึกว่าเป็น global citizen น่ะไม่ใช่เราแค่ว่าโอเคเรามีบั้งไฟยิงที่ยโสธรก็พอแล้วไม่ใช่ไงอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ผมพยายามทำค่ะใช่เลยอาจารย์นี่แหละครับสุดยอดสุดยอดคือพี่มองว่าจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์ว่ามายาคติเอาแค่ขับรถอาจารย์บางทีรู้สึกแบบโหมารยาทแย่มากเนี่ยเหรอคนไทยเนี่ยว่าคนไทยใจดีอะไรเงี้ยพี่เจอแล้วพี่รู้สึกแบบเฮ้ยรับไม่ได้เลยนะเรื่องขนขานขับรถเนี่ยไปผมขับรถให้เป็นตอนผมไปเรียนต่อจะได้มากแต่พอกลับมาแล้วมาเรียนขับรถแล้วก็โอ้โหขับเมืองไทยผมชนมาหลายรอบแล้วจะชนชาวบ้านเขาเองส่วนใหญ่ผมต้องบอกก่อนแต่ว่าไปอยู่เมืองนอกเนี่ยมันเห็นภาพเลยคนไทยมันไม่ใจดีเลยคนหลังก็ใจดีเอางี้สมมติว่าเราขับรถมาเนี่ยฮะเราเจอทางแคบๆเราต้องขอทางกันแล้วอะไรก็ตามใช่ไหมคนทำคนไทยทำไงวิ่งมาเลยโอ้นั่นยิ่งเร็วร้ายครับเอาแบบเบสิกคนไทยก็จะดิฟไฟฉันขอทางเคยเป็นไหมผมก็เป็นเดี๋ยวขอทางคุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะให้ทางคุณดิฟไฟเปิดไฟกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอแสงเฮ้ยโอ้เปิดไฟด่าฉันหรือเปล่าว่าเฮ้ยฉันก็ดิฟไฟหรือปิดแตนไล่ฝรั่งไม่นะดิฟไฟแปลว่าให้ทางคือมันจบตั้งแต่แรกเลยใครสวนมาดิฟไฟแปลว่าเขาให้ทางคุณไปก่อนโอ้โหผมก็มันเคลียร์เลยไงนี่อ๋อฝรั่งใจดีคนไทยเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ดีเลยตาลมันเห็นตั้งแต่แรกคุณเข้าวงเวียนเนี่ยที่อังกฤษจะชอบทำวงเวียนมากจะเขียนไฟเหลืองไฟเขียนไฟแดงมากบ้านเราจะเต็มไปด้วยไฟเขียนไฟแดงแล้วเราก็เรียนรู้ว่าไฟเขียนไฟแดงจริงๆรถติดกว่าเดิมเมื่อคุณไปคุณต้องรอใช่ไหมครับกว่าจะครบรอบของเขาเนี่ยมันวงเวียนได้สิ่งเกิดขึ้นคือเขาปลูกฝังเลยว่าถ้าคุณเข้าวงเวียนปุ๊บรถที่มาทางขวาต้องไปก่อนคอนเซ็ปต์แค่นี้จบเลยหน้าที่คุณจบไฟแดงปุ๊บมองมีความขวางไหมไม่มีออกถ้ามีก็ไปเลยอีกครั้งก็ได้จนกว่าจะหมดแล้วหน้าที่คุณเพราะคุณรู้ว่าอีกแยกหนึ่งเขาก็รอคุณเหมือนกันมันก็โฟล์ง่ายมากเลยคนไทยเป็นไงคนไทยก็ออกเลยครับก็ชนกันเนี่ยมีหลายอย่างที่เราเดินไปข้างนอกเราได้เห็นแล้วถ้าเรากลับมาเล่าเรื่องเยอะๆแล้วโซเชียลมีเดียมีพลังมากในการเริ่มเล่าเรื่องทีวีดิจิตอลสมัยนี้แล้วพอยิ่งค่าเครื่องบินมันถูกลงเนี่ยผมก็เริ่มเห็นนะรายการที่แบบพาท่องเที่ยวเมืองนอกซึ่งเมื่อก่อนจะเป็นแค่ท่องเที่ยวเฉยๆมีอะไรไปดูบ้างตอนนี้ผมสังเกตว่าหลายรายการจะเริ่มลงไปถึงวัฒนธรรมไปญี่ปุ่นก็พยายามจะไปเรียนรู้ว่าเขาทำไมญี่ปุ่นมันถึงเป็นอย่างนี้มาได้มากกว่าว่าไปช้อปปิ้งอะไรอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยจะเริ่มปลูกฝังแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆในประเทศไทยเรานะไม่เคยเรียนรู้หรอกไปดูงานก็เยอะนะจ๊ะไปเที่ยวไปเที่ยวชัดๆแต่กลับข้างเราชอบบ่นว่าอบต.อบจ.มันเอาเงินไปต่างประเทศมันโกงกินบอกเฮ้ยก็เขาไปดูเฮ้ยเขาไปเปิดหูเปิดตาบ้างสิเขาจะได้รู้ว่าประเทศที่เจริญแล้วเป็นไงเผื่อเขาอยากจะทำอะไรให้เมืองเขาจังหวัดเขาดีขึ้นบ้างทีนี้ผู้หลักผู้ใหญ่พวกนั้นกลับไปว่าอบต.อบจ.ว่าโกงกินแล้วคุณก็ทำเหมือนกันจริงไม่ใช่ให้โอกาสก็เงินแต่คุณก็คงก็ประมาณหน่อยว่าอย่าไปซื้อสื่อไทยมากแต่อย่างน้อยไปเรียนรู้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าคุณมีโอกาสไปเที่ยวเกาหลีและเที่ยวญี่ปุ่นคุณจะรู้เลยว่าเกาหลีก๊อปญี่ปุ่นทุกอย่างเกาหลีตอนผมเด็กๆเนี่ยผมยังไม่ได้เซ็นเท่าไหร่นะแต่ถ้ารุ่นพ่อรุ่นแม่ผมขึ้นไปเขาจะบอกเกาหลีมันโอ้ยมันยากจนมากประเทศไทยรวยกว่าเกาหลีไม่มีทางเจริญหรอกตอนนี้ก็แซงไปไกลมากเพราะเกาหลีรู้วิธีเรียนแบบญี่ปุ่นมาเลเซียก๊อปปี้สิงคโปร์สิงคโปร์ก็ปี้อเมริกาต่อทุกคนก็ปี้ประเทศที่เจริญแล้วฉันแล้ววันนี้ต้องใช้เครื่องมือแบบนี้โซเชียลมีเดียดิจิตอลทีวีสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยช่วยกันให้โลกให้คนไทยเห็นว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์นะอาจารย์นะเป็นประโยชน์เติมด้านประโยชน์เดี๋ยวผมจะไปช่วยแก้ด้านลบๆเองผมไปถูไป